107นะคะเขาบอกว่า the astronaut launched a giant communication with satellites performed a variety of experimentsand checking all the system of the redesign ก็คือนักบินอวกาศนะคะก็ได้ปล่อยดาวเทียมสื่อสารอันใหญ่แล้วก็ได้ทำการทดลองมากมายและได้เช็คระบบทั้งหมดของยานที่ถูกดีไซน์ขึ้นใหม่ถูกออกแบบขึ้นใหม่อีกครั้งนะคะข้อนี้จุดที่พี่เวลาเห็นอันนี้พี่บอกให้น้องเช็คไว้ก่อนเลยในเรื่องเออร์เรอร์เพราะเป็นจุดที่ออกบ่อยมากก็คือเห็นคำว่าแอนและเห็นไอตัวลูกน้ำไหมคะก็คือมันก็แสดงแทนแอนเหมือนกันนั่นแหละค่ะพอพี่วงนี้เห็นรู้หรือยังว่าให้เช็คอะไรที่ให้เช็คก็คือ parallel ค่ะ parallel structure นะคะก็คือมันขนานกันไปแบบในทางที่เดียวกันหรือเปล่าข้อนี้ parallel อะไรล่ะพี่บอกว่าถ้ามันเชื่อมได้แอดทุกอันที่เชื่อมมันต้องพาราเลลกันนะคะก็คือนักบินอวกาศเนี่ย launch a giant communication satellite ก็คือดาวเทียมสื่อสาร communications satellite อันนี้ไม่ผิดอะไรค่ะก็คือดาวเทียมสื่อสารข้อ1ก็ถูกข้อ2 perf อันนี้ที่2 perform the variety of experiment ก็คือperform น้องคิดว่าเป็นการแบบแสดงใช่ไหมคะ perform ใช้กับ experiment ได้นะคะแปลว่าการทำการทดลองค่ะก็คือทำการทดลองที่หลากหลาย a variety of experiment ข้อนี้ก็ไม่ผิดอะไรค่ะแล้ว launch perform ยัง parallel กันอยู่นะคะแล้วแต่ข้อที่ผิดก็คือข้อ3ค่ะ checking all the system of the redesignedคราฟอันนี้ตกไปอีกคนอีกแล้วตรงนี้ต้องมีคราฟนะคะก็คือยานอวกาศคราฟแปลว่ายานอวกาศนะคะก็คือยานอวกาศที่ถูกดีไซน์ขึ้นใหม่อีกครั้งข้อ4ก็ถูกค่ะดีไซน์แปลว่าออกแบบใช่ไหมคะรีแปลว่า again ก็คือดีไซน์ again คือออกแบบอีกครั้งแล้วตอน ed ก็แปลว่าแบบมันถูกออกแบบใหม่อีกครั้งเป็นการเป็นรูป past participle นะคะเพื่อขยายคำว่า craft ค่ะดังนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ3ต้องแก้ checking กลายเป็นคำว่า check นะคะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าไอ้รูปเนี่ยมันเป็นรูป past หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้รูป ing ไม่ได้มันเป็น parallel กันดังนั้นก็ต้องเป็นแก้จาก checking กลายเป็น checked นะคะข้อนี้ง่ายมากถ้าน้องจำคำพี่ได้ว่าถ้าเจอคำว่าแอนและลูกน้ำอย่าลืมเช็ค parallel ของ parallel structure นะคะว่ามันเป็นไปในทางเดียวกันหมดทุกประโยคที่ทุกคนเชื่อมหรือเปล่าเอ่ยนะคะ